함부 싱글 싱글 반대 안 맞으라 จำแหละก็ทุกวันอังคารนะครับหน้าที่หาความสำราญก็เป็นหน้าที่ของเราท่านอยู่ที่บ้านก็หัวเราะให้เต็มที่เลยเป็นหน้าที่ของท่านเพราะว่าวันนี้ที่เราเตรียมมาโอ้โหขนาดอันนี้เป็นอะไรฮะขำๆอะไรอย่างเงี้ยพร้อมแล้วผู้ร่วมรายการเรา3ท่านคนแรกนี่ไวอ้อเหมือนกันเตชินชยุติค่ะและต่อไปอันนี้ก็อ้ออ้อเช่นเดียวกันจากละครนักฆ่าขนตางอนนี่แหละน้องมิวสิริลพัฒน์ค่ะไม่อ้อดูเอานี่ก็ยิงนี่จะ sorry sorry ชื่อหนังนะ sorry สรังเฮโยหรือเกาลัดที่เกาหลีเกาที่นู่นเกาที่นี่ไม่ได้น้องพอสลันค่ะของเราค่ะละครของเราวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ อาจจะเป็นชาติสัญชาติญี่ปุ่นเชื้อชาติญี่ปุ่นเป็นการ์ตูนแล้วก็ไม่ใช่เกาหลีนะเกาหลีเขาก็ดังญี่ปุ่นเขาก็ดังแล้วก็มีความใฝ่ฝันอะไรคนก็รู้จักอาราเร่ตัวการ์ตูนอาราเร่ด็อกเตอร์สลัมโอ้เด็กๆชอบแล้วเวลาที่มันปรากฏกายขึ้นมาเป็นของจริงแล้วมันจะเป็นละครแล้วไอ้เขาว่าตัวละครของเราใครจะเป็นอาราเร่พ่อจ๋าแม่จ๋าหนูอยากเป็นอาราเร่รีบจะไปไหนเนี่ยจะไปดูบอลใช่ป่ะไม่ได้ไปดูไปเชียร์อ๋อไปดูก็ต้องเชียร์แหละแม่นั่นแหละเร็วๆๆเพราะเก็บข้าว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 เฮ้ยเดี๋ยวเห็นกางเกงพ่อป่ะซักผ้าไงกางเกงพ่อหายอ่ะแก่แล้วก็ฟันก็เฟือนโถเอ้ยมีผัวแก่มันเป็นอย่างงี้นะแล้วก็เตรียมเสื้อสีเหลืองกางเกงสีน้ำเงินแขวนให้คู่กันเลยนะพ่อไม่มีมีแต่กางเกงในอะดิกางเกงก็ไม่มีไม่ได้ใส่จริงอะยังอะดิอ้าวเอาไปก็ไม่บอกหาตั้งนานเอาไปที่ไหนล่ะอยู่บนหมาเนี่ยเออเหรอเมื่อคืนคู่ไหนเตะกันพ่อเมื่อคืนข้างบ้านเตะกันผัวเมียปักปักปักบอลคู่ไหนเตะใส่ไงอะถามจริงใส่ไม่เป็นมันลื่นคู่ไหนเตะเมื่อคืนนี้แม่ครับข้างบ้านแอบดูอะบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วอะไรอะก็จะไปตลาดเองนี่ดูเขาหลอกมากางเกงมีสองขาหรือขาเดียวเห็นไหมเนี่ยโอ้แม่เพราะว่าพ่อโง่เองล่ะตกลงคู่ไหนเตะพ่อเมื่อคืนนี้เฮ้ยอะไรท่านตัวหายอ่ะเมื่อกี้พ่อตัวยังอยู่อ่ะเออเมื่อกี้หายอ่ะหายเลยอ่ะไว้ถอนเกงก่อนได้ไหมที่จำเป็นไปพ่อเพราะว่าขึ้นเครื่องเนี่ยเขาจำกัดเดี๋ยวนี้เขาจำกัดหมดเลยน้ำนมน้ำหนักเราจะไปแอฟริกาใต้เอากระทะไปหาพระแสงเลเซอร์อะไรเนี่ยฮะเรามีอะไรหมอนไปหรือเปล่ากากาชอบเหมือนกันเลย
เฮ้ยยิ่งตอนที่เขาดีใจได้ชอบอันนี้ชอบชอบเสียงเขาเฮ้ยเวลาเขาออกเสียงไงเสียงอะไรนะลา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 ลอ้าวเขาชอบเขาอ่ะเขาเซ็กซี่ดีอ่ะแต่เขาไม่เซ็กซี่ไม่ต้องเลยบอกแล้วต้องเลยไปคนเดียวเราก็ไม่ไปแล้วล่ะโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่ต้องเลยง้อเปล่าฮะจะง้อเปล่าไม่แก่แล้วง้ออะไรอ่ะอายข้างบ้านเขาดูดิไม่เอาอ่ะต้องง้อไม่เอาได้ไงมีลูกทั้งคนนึงแล้วสะกิดทุกคืนสะกิดทุกคืนก็สะกิดดินอนตั้งพัดลมนี่อ้าวไม่แล้วง้อเปล่าอ้าวง้อง้อไม่คุยด้วยง้อง้อง้อเหมือนเดิมผมรักเมียครับดีก็ได้เจ็บคอเพราะเมียนั่นแหละเอาอะไรไปมากเนี่ยเอามีหมอนเมียเป็นคนที่ห่างหมอนไม่ได้หมอนข้างถูกต้องครับผัวอันนี้หมอนข้างซ้ายนะอันข้างซ้ายข้างขวาล่ะคะข้างขวาไม่มีหมดนี่ไงข้างขวาข้างขวาพ่อไงก็ได้เลยอันหมอนหนุนหัวหมอนหนุนหัวถูกต้องค่ะอันนวมนวมนวมได้เลยจะได้อุ่นอุ่นค่ะไม่ชอบสีนี้ก็บอกสิเอาสีนี้ผมไม่ชอบสีนี้เอาสีนี้มาให้โง่จริงป่ะเนี่ยก็แม่บอกให้เตรียมนวมเตรียมนวมก็เตรียมไป2คู่ไปคุยด้วยแล้วไม่คุยแล้วไม่รู้เรื่องเลยอ่ะโอ๊ยผมรักเมียชอบเหนื่อยใจจริงๆเลยมีเมียเนี่ยชอบชอบไปเถอะไปเถอะไปเดี๋ยวให้รถเขามาขนพ่อเฮ้ยครับแล้วลูกอะลูกฉี่เหรอไหนบอกลูกหลับอยู่ลูกหลับอยู่เฮ้ยจริงบอกไปดูก่อนไปดูก่อนว่าหลับหรือตายโอ้ยังไม่ตายสิหลับเฉยเอ้าลูกไปไหนอะแม่ไปไหนเนี่ยโอ้ย8โมงครึ่งตื่นแล้วพ่อตื่นแล้วไปไหนอ่ะหาอะไรกินในส้วมแน่นอนแน่นอนแป๊บนึงแป๊บนึงแม่เหมือนปลาสลิดมากเลยอ่ะที่ลูกบอกแม่เหมือนปลาสลิดนี่ลักษณะหรือว่ากลิ่นจะดังสิฮะทำไมอ่ะเขารู้อยู่ว่ากลิ่นน่ะเอามานี่ลูกมาแล้วเดี๋ยวลูกไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะเธอแม่หยอกแบบนี้ตั้งแต่เล็กจนโตแล้วเอามานั่งนี่ลูกคนพ่อไม่เลี้ยงเลยอ่ะคนที่ไหนว่าไม่รู้เลี้ยงเนี่ยแม่อยากหาแม่อ่ะว่าไงลูกไม่แม่ซื้อตุ๊กตาแบบนี้ให้เล่นตลอดเลยอ่ะนี่ลูกได้เล่นตัวอย่างแบบข้างบ้านข้างบ้านเล่นตัวขนาดนี้นะตัวเบลอเลยแต่ว่าเพื่อนข้างบ้านบอกว่าไม่ให้เล่นแบบนี้มันไม่ดีทำไมอ่ะลูกเขาบอกว่าไม่อยากให้เป็นแบบนี้อ่ะอันนี้มันตัวอะไรลูกตัวอะไรอ่ะคนชอบว่าแบบนี้ไม่ดีไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นแม่ซื้อตัวใหม่ให้แล้วลูก
ต้องเจอแน่แน่พ่อแม่เหมือนไม่รักหนูเลยทำไมอะลูกดูจากตุ๊กตารู้เลยว่าแม่ไม่รักหนูรักเอ๋ไม่รักลูกแม่ไม่รักใครนะคะตาค่ะลูกรักค่ะเหมือนใครลูกเราเนี่ยเหมือนใครเหรอเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนใครญาติข้างฉันก็หน้าตาดีทุกคนนะญาติข้างเธอก็มาพูดญาติข้างฉันเหรอไม่ใช่หรอกแล้วทำไมพ่อแม่แต่งตัวแบบนี้อ่ะเออโอ๊ยเปล่าก็อยู่บ้านก็แต่งแบบนี้ไงลูกเออๆนี่เลย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 ยุงกัดไงตีไว้โอ้ตีไว้เป็นธงเยอรมันเลยรู้จักด้วยลูกไปไหนฮะไปไหนไม่ได้ไปนอนอยู่บ้านรู้แล้วเนี่ยรู้รู้ทุกอย่างแต่ว่าไม่พูดเออไปไหนไปไหนไปแอฟริกาใต้ไงแล้วบอกลูกว่าไม่ได้ไปไหนไงทำไมคุณโกหกลูกอ่ะลูกผู้บริสุทธิ์คุณจะโกหกลูกเหรอพ่อดังๆพ่อดังๆเลยผมรักเมียกับลูกค่ะทีหลังอย่าทำอย่างนี้อย่าโกหกไม่ทำแล้วพ่อเจ็บคอไม่ได้ไปไหนลูกไม่ได้ไปไหนเลยหนูเพิ่งตื่นเหรอจ๊ะเพิ่งตื่นอ้าวตายแล้วได้เวลานอนแล้วอ้าวแม่ฮะเพิ่งตื่นมาเพิ่งตื่นแม่ให้นอนตั้งแต่ทุ่มนึงแล้วนะไอ้จ๊ะนี่คือนี่ห้าทุ่มอีกวันนึงแล้วนะได้เวลานอนลูกได้เวลานอนให้แม่ตัวให้บังนะอาราเล่อาราเล่โอ้เออแม่อ่านไม่ออกนะฮะสะกดจิตเอออุ๊ยได้ยินป่ะจอจานสระอีโตเตาโอ้เก่งมากแม่พ่อคะแม่จะฆ่าหนูแม่แม่เขาหยอกลูกเขาหยอกดูนี่ลูกนะก่อนนอนลองเล่นกันไงจำได้เปล่าได้ค่ะมองที่วัตถุทรงกลมนี่นะมองตามไปอ้าวบอกอ้าวบอกอ้าวบอกเอาใหม่เอาใหม่พ่อเอาใหม่นะมันคืนแล้วลูกเอาแล้วเอาทำไงนะลูกตาเขียวเอากลับคืนมาเกือบแล้วนี่จำไม่ได้เหรอลูกจะหลับเราต้องร้องเพลงกล่อมเออเอากล่อมลูกกล่อมกล่อมอะไรแฮร์โอ๊ยมันวังเวงอะไรเพลงช้าไปตาค้าขนาดนี้หนูไม่ชอบเพลงนี้เลยแม่มันมองเวงอ่ะมึงอยากฟังเพลงอะไรคะฟังอะไรคะมึงอยากฟังเพลงอะไรดิกาก้าค่ะหนูร้องก็ได้หนูร้องได้นะไหนหนูร้องหนูร้องแม่เต้นแม่เต้นแล้วก็หนูก็หลับเออลาลาอัลลาลาละมาละมังละมังกาค่ะตอนลูกเราหลับตาดูน่ารักกว่าตอนลืมตาอีกอ่ะไปพ่อไปไปนะไปนะกระเป๋าอ่ะไปไปกระเป๋าไป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 We'll be right back.
ตกลงใครจะพูดก่อนอายุเยอะพูดก่อนเรามายังไงเนี่ยหลงมาสิเมื่อกี้เรากำลังผสมเคมีกันอยู่ในห้องทดลองใช่เราชื่ออะไรเนี่ยนี่ชื่ออะไรเนี่ยด็อกเตอร์สลัมนี่ด็อกเตอร์สลัมเตรียมตัวเตรียมตัวแล้วนี่ล่ะผมด็อกเตอร์คอนโดไอ้นี่เรามาโผล่ที่บ้านใครหรือเปล่าเนี่ยหนูเออหนูเออหนูเป็นใครอ่ะหนูไม่ต้องกลัวนี่ไม่ได้ทำร้ายนี่เป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อืมด็อกเตอร์อะไรด็อกเตอร์สลัมนู่นล่ะด็อกเตอร์คอนโดเปลี่ยน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 ด็อกเตอร์อะไรสลัมแล้วนั่นล่ะด็อกเตอร์ของเตยโอ้มาหาอะไรทุกมุกกันแล้วมันก็ต้องมีบ้างเป็นบางอังคารเนี่ยมันก็ต้องโถเฉลี่ยกันไปโถเฉลี่ยกันไปมันไหนนนท์บอกคอแตกกันห่างทุกมุกอังคารไหนฮะก็แสดงว่านอนเต็มอิ่มอังคารไหนมาแสดงว่าคืนดึกมากใช่แล้วพ่อแม่หนูไปไหนอ่ะฮะพ่อแม่ไม่มีมีแต่ว่าพ่อแม่หายไปไหนเราก็ไม่รู้อ้าวพ่อแม่หนูพ่อแม่ไปแล้วก็บอกว่าเอาเขามาเข้ามาแม่ว่าอย่างนี้ไม่นะตอนที่แม่กับพ่อเข้ามาเนี่ยพ่อยังอยู่ใช่ไหมพ่ออยู่นี่แหละเออแล้วพ่อไปแม่เข้ามาบอกเขาเข้ามาบอกเขาไม่ได้แม่ปิดประตูแล้วแต่ว่าหนูคุ้นหน้าคุณลุงมากเลยอะค่ะอ้าวนี่ไงลุงก็อยู่ในนี้แหละโอ้วันนี้มีไหมอะไรเล่จะสร้างเองเลยสร้างเองกับมือเหรอนี่มาด้วยมาด้วยอะไรเล่อะไรเล่อะไรเล ทำอะไรเขาอ่ะชอบอะไรเล่ชอบแปลกๆใช่โอ้ไม่แปลกเลยชอบแปลกๆใช่นี่อ่านนี่ชอบนี่ด้วยเหรอชอบอะไรเล่มากเลยเหรอน่ารักมากเลยโอ้ยโย่เออมีน้องถ้ามันคันก็ไปเกาข้างหลังช่วยตามหาพ่อกับแม่ได้ไหมคะแสดงว่าพ่อแม่หายค่ะฉันจะตามหาพ่อแม่ให้เองค่ะเอาเครื่องสแกนมาเอาละเป็นเครื่องสแกนที่นี่มาเลยเนี่ยเครื่องสแกนไงนี่มันโคมไฟเขาเรียกโคมไฟอ่ะไปเอาเลยไหมไปเอามาพ่อแม่ชื่ออะไรไม่ได้ถามพ่อกับแม่เดี๋ยวเครื่องนี้จะบอกเ
บ้านหลังนี้นะมีข้าวของมีค่าเราต้องมารักเขาไปเพื่อความอยู่รอดของเราระวังเหยียบนะเมื่อกี้ฉันเกือบเหยียบไปแล้วเอาแล้วรู้ได้ไงอ่ะเมื่อกี้ชิมดูแล้วไงฉันว่าเหยียบดีกว่าก็จะชิมหาป้าอุ่นจีนะนะเหยียบเขาจะหาว่าเราโง่เลยเป็นใครเนี่ยโอ้รีบมาแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่แบทแมนค้างคาวโอ้ค้างคาวแกอ่ะค้างคืนอังคารละ3 5 4พออิ่มตัวแล้วจะเข้าไปไงวะเนี่ยโอ้มันมีที่เยอะแยะจะเบียดทำไมเนี่ยเฮ้ยเอากุญแจมาดิกูเจอผีโอ้ยโอ้เอามาซะเยอะแยะเลยนะโอ้ในกระเป๋ามันเหลืออีกเยอะด้วยมาทำอะไรกันน่ะมาปล้นบ้านนี้อ๋อตามสบายตามสบายมันบอกเขาทำไมอ่ะใช่ไม่ได้เฮ้ยเบาๆดังไปจับไปเก็บเสียงไงแต่ถ้าเคยดูหนังฝรั่งป่ะล่ะเวลาจะยิงคนอ่ะเขาหมอนปิดแล้วก็ยิงก็ตึ๊บตึ๊บเราปล่อยมือดิดังจับไว้ฮะแล้วมือโอ้ข้างเดียวเองถนัดข้างไหนอ่ะข้างขวาเอางั้นจับข้างซ้ายลืมไปเอาไว้นะสองนิ้วเนี่ยเออนี่เลยกึ๊บเดียวแหละกึ๊บเดียวเฮ้ยเอาไงเนี่ยโอ้โหรั้วมันหนาแน่นมากเลยตะกิดตะกิดอ๋อรอแป๊บนึงทำไมแปะบันไดกับบันไดไปๆๆลงเร็วไม่ใช่พ่อแม่เลยนะเหรอน้องยังไม่หมดอีกเหรอจับบ้าเรายังไม่เห็นกันเหรอตายเลยจะมาเดินเบียดทำไมเนี่ยอยากช่วยสลามกันนะน้องเดี๋ยวไปไหนอ่ะขึ้นไม่ได้ก็กลับข้างมาข้างนี้ก็ขึ้นได้แล้วอ่ะวางไว จะขึ้นมาทำไมเนี่ยตายก็ตายคู่ไปเลยจับข้างหน้าให้มันขันแน่นโอ้ยลงเหอะเหยียบงานแล้วล่ะลงเป็นไงข้างบนเป็นไง
มึงสูงไปอะบันไดอะไม่มองเห็นข้างในป่ะเห็นป่ะเอากล้องแล้วกล้องเอากล้องอะโอ้ยังไม่หมดอีกวะเนี่ยโอ้เยอะเลยอะทำมาไม่พอดีเนี่ยเฮ้ยหมดยังเนี่ยเดี๋ยวหมดแล้วสุดท้ายเลยยังโอ้โหเยอะแยะเลยอ่ะเยอะแยะเลยเอาอีกสักอันนึงพอแล้วนะอันสองอันพอแล้วมาเป็นไงเป็นไงดูสิผมด็อกเตอร์คอนโดครับไม่มีคนสักคนหนึ่งมีแต่หมากระเป๋าบ้านนี้รวยจริงๆอายมากเลยเนี่ยไม่อ่ะก็ดูชุดสิเนี่ยเอ้าลืมกล้องเร็วๆๆโธ่ไอ้โง่นี่ไงทำไมโง่อย่างเงี้ยบ่นเนี่ยโอ้ยนิ้ว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 ไปไปไปจะแอบไปพังตัวรับรองมอมมอมเห็นเราเนี่ยจริงป่ะอันเล่ครับไปสำรวจดูบ้านสิไม่มีอะไรนี่ครับด็อกเตอร์ครับคนเลยทำไมเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาทำไมเนี่ยนี่คือการปล้นบ่อนคนปล้นไม่ได้พ่อกับแม่ไม่อยู่ฮะปล้นไม่ได้พ่อกับแม่ไม่อยู่อ้าวอันนี้นี่ไม่ใช่เจ้าของบ้านนะเนี่ยเจ้าของบ้านนี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ใช่นี่ดรสลัมดรสลัมมันดูมันดูอันนี้อันนี้เล่พ่อแม่ไม่อยู่พ่อแม่ไม่อยู่เลยอ้าวครับตักมาแล้วโชคดีโชคดีไปกลับไปก่อนนะเฮ้ยไม่ได้ถ้าไม่อยากตายยกมือแล้วก็มัดตัวเองไว้ตายไม่ได้ตายไม่ได้พ่อแม่ไม่อยู่พ่อแม่ไม่อยู่เลยเฮ้ยดรน้ำยาล่องหนเราอยู่ไหนอะไรที่มีค่าแล้วก็ส่งมาให้หมดนี่เป็นน้ำยาล่องหนกินแล้วมันจะมองไม่เห็นนี่แกจะกินยาตายเหรอฮะเอ็งไม่รู้หรอกมานี่ครับเป็นน้ำยาล่องหนมันซุบซิบอะไรกันวะเยอะไปเยอะไปคนละหน่อยคนละหน่อยคนละนิดเฮ้ยพวกแกหายกันทุกคนเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยหายไปสองคนแล้วเฮ้ยไปไหนมันวะไม่ได้เอาอีกให้คนฟึบมันไปไหนหมดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วไปทำไงอ่ะมองไม่เห็นแล้วแล้วไปทำไงดีอ่ะอะไรเล่ฮะอะไรเล่ครับจัดการมันเฮ้ยมันหายไปไหนวะเมื่อกี้ก็อยู่ฮะมันต้องล่องหนหน้าเลยเฮ้ยไปไหนกันวะฮะฮะคล้ายๆมันเห็นเราอ่ะมันหลีตาด้วยเฮ้ย
เห็นมันลางๆแล้วมันต้องกินน้ำยาล่องหนหน้าเลยเฮ้ยนู่นฉันเริ่มเห็นมันลางๆแล้ววะแสดงว่าน้ำยามันใกล้หมดฤทธิ์แล้วเราก็กินน้ำยาเข้าไปเร็วๆเฮ้ยกาจะหมดฤทธิ์แล้วไม่ไหวแล้วไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยมันหายไปแล้วอ่ะไปแล้วเอาเรื่องนี้ตามมันหายไปแล้วหายไปแล้วเฮ้ยมันเป็นไหนวะมันเป็นไหนวะเฮ้ยมันหายไปไหนวะเฮ้ยข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยเห็นตัวแล้วยาหมดฤทธิ์แล้วยาหมดแล้วต้องสนุกกันมากพอแล้วมัดตัวเองซะเอาของมีค่าออกมามัดกันซะไม่มีแม่กับพ่อไปแล้วมีของมีค่าเลยดร.คอนโดจัดการมันโชว์จากทีมเวอร์เหรอครับเนี่ยมาเข้าบ้านผิดไปไปเฮ้ยลูกลูกแม่จะด้วยพ่อจะด้วยเฮ้ยอยากได้อะไรอ่ะพ่อกับแม่มาแล้วพ่อแม่มาแล้วมาแล้วมาก็ดีแล้วบ้านหลังเนี้ยครับโทรศัพท์ฉันจะปล้นฮัลโหลค่ะคุณตำรวจคะอย่าพึ่งนะคะยังไม่ว่างค่ะค่ะขอโทษนะคะเอ้าเฮ้ยตำรวจโทรมาทำไมก็ไม่รู้เอ้าแล้วไปรับล่ะโอ้ดิทำไมวะเนี่ยโทรผิดไปติดโรงราชโสธรโอ้โรงราชฮัลโหลติดโรงราชเลยเหรอครับผมมีโจร2คนน่ะครับมาเลยครับครับผมมีอะไรรับใช้ครับออกมายังไม่ถามอะไรก่อนเลยเหรอไหนนะเต็มมุกไว้เต็มเลยวันนี้จะมาฮาอะไรที่หลังเนี่ยเป็นไงมาไงถามชื่อก่อนที่ถามชื่อด้วยตั้งชื่อไว้แล้วโอ้ตั้งชื่อไว้แล้วด้วยชื่อไว้แล้วเตรียมฮาชื่ออะไรครับผมร้อยตำรวจเอกเขาแพะแซะไปลิงโอ้ไปจอนทำไมมันดีไหมเนี่ยฮะมันเดือดร้อนเนี่ยฮะมองดิมองเคารพไหมเนี่ยนี่ด้วยคนนี้ใช่ไหมนี่ด้วยคนนี้เป็นจอนผมกลับตัวคนดีกลับได้ไงไม่ใช่ไม่กลับเป็นด้วยกันเนี่ยเสียงห้าพูดไงบอกห้าพูดเป็นจอนสองคนโอ้คนนี้เบาจังเลยอ่ะโอ้ห้าพูดก็ไปจอนทำไมมึงกลับเนื้อกลับตัวให้เราอ่ะบ้านช่องบ้านอะไรกลับซะไม่ใช่ไปขึ้นบ้านคนอื่นครับไปขโมยของของเขาด็อกเตอร์นี่ทำไงฮะทำไงเฮ้ยพี่โทษเจ็บมือป่ะเนี่ยเจ็บพี่เอาแล้วไปทายาให้จีเพลื่อยเวรกรรมเห็นกันชาตินี้แล้วจะเลิกไหมเป็นโจรจะเลิกป่ะโอ้เลิกเลยเด็ดขาดเลยนิสัยอ่ะจะทำไม่ดีรู้ไหมผมก็จะกลับเนื้อกลับตัวนะครับต่อไปมองหน้าดิเวลามองคุยมองหน้าต่อให้ต่อเลยครับมาต่อกันเลยที่มาม่าฮาหลังฉากค่ะไม่ต้องกลัวอุปสรรคนะความรักก็มีอุปสรรคอย่างนี้แหละฉีกขาเลยนะ
นางพญาเคยไปทำที่ไหนเราคนได้เอากระบะมาเนื่องจากตอนซ้อมน่ะไม่มีใครบอกมาก่อนครับมาม่าเย็นตาโฟต้มยำหม้อไฟช่วงมาม่าหาหลังฉากทำงานใหม่จ้าเอาอะไรกันเฮ้ยเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยครับพี่ความลับเขาเปิดเผยแล้วพี่มันไม่ใช่2012แล้วที่โลกจะแตกเนี่ยมันไม่กี่วันแล้วนะพี่แล้วถึงพี่ลงไม่เห็นนะเนี่ยอะไรเฮ้ยโลกจะแตกมันไม่มีเมียแล้วโอ้ยังมีเงินไม่ถึง300,000เลยเนี่ยเดี๋ยวอ่านข่าวไหนเนี่ยมันตายกันแล้วพี่พวกเราจะตายกันหมดแล้วนี่เราจะต้องจากกันแล้วเนี่ยพรุ่งนี้โลกจะแตกแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วอ่ะมีที่หนีไหมมีทางรอดไหมเนี่ยมันหนีไม่กี่ชั่วโมงแล้วทำดีต่อกันไว้ใครทำผิดอะไรก็ขอโทษกันเสียจับโทรศัพท์หรือโทรหาใครเนี่ยฮัลโหลคุณแม่เหรอโอ้ยไปติดไวจังวะเฮ้ยถอนเงินธนาคารทั้งหมด80 ล้านออกมาเลยนะโอ้รวยมากเลยอ่ะมีประโยชน์แล้วจะไปใช้ยังไง80 ล้านโลกจะแตกเลยโลกใช่โลกจะแตกแล้วลูกข่าวใช่ไหมล่ะไม่รู้เหรอนี่เนี่ยอ่านสืบไปแล้วไปถอนกันนี้เลยแล้วก็เผาทิ้งหมดเลยเผาทิ้งหมดเลยทำไมอ่ะโอเคเผาทิ้งแล้วมีประโยชน์แล้วนะวันนี้ผมอยากจะบอกอะไรพี่อ่ะทุกคนเลยมีอะไรใจบอกมาเลยเนี่ยเราจะให้พี่ส้มบอกดีกว่าทำไมอ่ะบอกเท่งดีกว่าอะไรอ่ะพี่อะไรบอกคือวันนั้นผมเข้าไปเปลี่ยนชุดแล้วพี่ส้มก็อยู่ด้วยก็เลยรูดซิปให้โอ้หลายอย่างเลยพี่ไม่ได้รูดขึ้นรูดลงไม่หรอกเริ่มแรกมันถ่ายด้วยกันบ่อยไงเป็นแฟนกันบ่อยนะเข้าเป็นจริงเลยแต่ว่าของหนูจะหนักกว่าพี่ส้มหน่อยนะอย่าบอกนะตุ๊กี้หนูกับพี่พันธ์อยู่กินมา3 ปีแล้วไอ้บุบูอ่ะบุบูคือลูกเมดพี่พันธ์ทำเงี้ยเอาไม่เป็นไรคนเราฟ้าก็สร้างมาคู่กันไม่เป็นไรแล้วโลกจะแตกแล้วดีแล้วมีอะไรก็พูดกันพี่ก็จะพูดในเรื่องที่พี่ปิดมาทั้งชีวิตเลยโอ้ฟ้าเขาสร้างมาแล้วอ่ะอะไรพี่พี่พูดมาเลยพูดแล้วคุณแม่ฮะเฮ้ยเอ้าเป็นคุณแม่เหรอใครคุณแม่เอาแล้วแต่คุณพ่อพี่กระหนองเนี่ยมีอะไรกันแล้วนานแล้วล่ะเดี๋ยวไอ้เล่นที่แสดงที่จูบปากกันนี่การแสดงด้วยแต่อารมณ์อะจริงจังเราก็อยู่แอบอยู่กินแบบลับอะก็แล้วแต่คุณพ่อก็ไม่ไหนตายก็ตายด้วยกันคุณพ่อเมื่อกี้พี่ท็อปมาจากไหนครับอ๋อสหยิบมาตรงกองเนี่ยพี่หยิบมาจากตรงนู้นใช่ไหมตรงเสื้อผ้าอันนี้มันใช้ในชิงร้อยนะพี่มันเป็นท็อปข่าวอ่ะข่าวก็ข่าวมั่วๆเราทำขึ้นมาเองไม่มีอะไรไอ้โรคแตกไม่มีโรคแตกที่ไหนนี่เราทำกันเองโทรศัพท์เร็วโทรศัพท์เร็วเผาหมดยังอ่ะฮัลโหลคุณแม่กำลังเผาไปแล้วเร็วไปเอาน้ำดับไปเร็วน้ำดับก่อนเร็วสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่งานยามาฮ่านะครับฟุตบอลเฟสติวัล2010นะครับณสนามสุพัชราไสสนามกีฬาแห่งชาตินะครับและตอนนี้ผู้แข่งทั้ง4ท่านนะครับทำถูกต้องตามกติกาเรียบร้อยแล้วครับและเกมวันนี้สนุกมันเหมือนเดิมครับชื่อเกมว่านักเตะล้อสะเทินน้ำเกมนักเตะล้อสะเทินน้ำกติกาคือผู้แข่งขันนะครับจะต้องใส่รองเท้าตีนกบนะครับแล้วก็วิ่งไปลูกฟุตบอลจากนั้นเลี้ยงลูกฟุตบอลซิกแซกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไปยิงประตูลูกเดียวเท่านั้นครับใครทำเวลาให้เร็วที่สุดรับเงินรางวัลไปเลยเอาละครับผู้แข่งขันท่านแรกนะครับน้องอะไรครับน้องโจครับ yes กองเชียร์พร้อมนะครับพร้อมแล้ว yes ไปกองเชียร์ช่วยนะครับกองเชียร์เร็ววันหนึ่งรอบครับวันหนึ่งรอบก่อนกองเชียร์ครับกองเต้ไว้สองพร้อมพร้อมครับพร้อมแล้ว yes ไปเมื่อกี้เห็นวาย2หรือเปล่าครับเห็นครับทำแบบเขาไหมไม่ครับมีเชียร์ทีมอะไรครับสเปนสเปนทำไมเชียร์สเปนครับชาตาเลสครับผมเอาพร้อมแล้ว yes ไป
วายซีเชียร์ทีมอะไรครับอังกฤษครับผมอังกฤษทำไมชอบอังกฤษครับลูนี่ครับลูนี่ลูนี่นะพร้อมแล้ว yes ไปและทั้ง3ท่านรับกิฟต์เซตไปเรียบร้อยนะครับและผู้ชนะของเรานะครับอุ้ยวายสาวนะครับรับเงินรางวัล 10,000 บาทครับและวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณเพ็ญศรีสนขาวนะครับผู้จัดการส่วนโฆษณาและส่งเสริมการตลาดบริษัทไทยมหามอเตอร์จำกัดขอบคุณมากครับกีฬาไม่เล่นไม่รู้กีฬาขยะวิเศษครั้งหน้าเจอผมที่ไหนติดตามครับ yesตอนนี้ดูคนเดียวไม่พอคุณแท่งตอนนี้เข้ามาช่วยเหลือแล้วใช่ไหมฮะต้องจับตาดูฮะการงานเป็นไงน้องๆใช้ได้ไหมฮะใช้ได้เขาเรียกว่าดูงานกันตัวต่อตัวเก่งมากเก่งมากเก่งทั้งคู่มีคนไม่ไปดูด้วยทำไมไม่สนใจงานเลยอ่ะผมสมเพชกับเรื่องครอบครัวพ่อคุณมากมันเป็นเรื่องเพิ่งเข้าบ้านได้ก็เอาอีกแล้วเกมการแข่งขันเรากำลังจะเริ่มต้นมาดูตรงนี้ดีกว่าสนับสนุนโดยโซดาซิงค์ค่ะวันนี้บรรยากาศแบบไหมสบายๆเช้าแข็งสไลเดอร์เหมือนสวนสนุกเลยนะเด็กเวลามาสไลเดอร์มีความสุขมากวันนี้ให้สบายๆสไลเดอร์ชิงธงเห็นไหมมีธงฟ้าอยู่ด้วยโอ้ง่ายนี่พอหยิบได้ผ้ามา1ผืนก็1คะแนน1ผืนก็1คะแนนเอา5ครั้งนับเอาง่ายๆเลยแต่วิธีการครับทำไงคะก็จะมียางแพยางแล้วคุณก็ต้องอยู่บนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไม่มาเองหรอกมาด้วยคุณจะต้องทิ้งลำตัวของคุณมาบนแพแนบบนแพแล้วพรั่วแล้วสไลด์ลงมาแล้วเมื่อจะถึงทองก็คุณก็ต้องเอาตัวคุณเนี่ยให้ลอยจากแพยางคุณให้ได้แล้วคว้าทองฟุ๊บหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นก็ปล่อยมันไปเถอะเหรอเพราะเรามีน้ำรองรับอยู่แล้วนับเป็นหนึ่งครั้งใช้คำว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ได้ชีวิตพวกเราเหมือนจิ้งเหลนเหมือนจิ้งเหลนถูกไหมไม่ใช่เรามีน้ำเย็นๆสบายอุราสบายใจรองรับให้ชุ่มฉ่ำแล้วระหว่างทางที่จะไปเนี่ยก็จะมีเนี่ยโอ้ข้างหลังนี่ไม่มีใครเห็นเลยอุปสรรคนานน้ำมนต์น้ำอันเป็นสิริมงคลน้ำที่เป็นทิพรสสิ่งต่างแต่รวมมาอยู่ในแป้งแต่ผมว่าวันนี้พี่หม่ำชนะแน่ทำไมเพราะไอ้ประเภทครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยเขาถนัดเพราะฉะนั้นการเลือกโค้ช4ท่านโค้ชได้เป็นสิ่งสำคัญมากสิ่งสำคัญเพราะนั้นไปเลือกก่อนเลือกก่อนได้ก่อนไปพร้อมๆกันเลยนะครับ1 2 3ใช่ครับไปเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงนั้นต้องคู่กับผู้ชายแต่ถ้าให้พี่เลือกมิวต้องไปคู่กับผู้ชายเดี๋ยวนะค้างคบไฟยังว่างอยู่นี่หรอไร้แบ่งเหรอพี่ให้มิวตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง1 2 3เคยอยู่ด้วยกันเคยเล่นหนังด้วยกันอ๋อเล่นด้วยกันนี่งงเล่นหนังด้วยกันก็เลือกถูกเลยต้องเลือกไอ้นงเหรอไอ้นี่ตัวภาระใครพอมาคุณลองต้องช่วยหมดทุกคนแถมลูกหน่อยสงสัยเอา5 ครั้งดาราอย่างน้อย1ครั้งหรือจะ5ครั้งไม่ว่ากันแต่ต้องน้อยต้องมี1เอา5ครั้งเพราะแต่ละครั้งนี่ไม่มีเวลาไปแบบตั้งใจวางแผนให้ดีๆงั้นผมก่อนเลยเดี๋ยวมิวเอาทีเดียวพอลูกอุ๊ยลูกสนิทกับแม่เค้าอ้าวมาตรงนั้นนะ
มาวางมุ้งเหมียวคุณตรงขึ้นมาวันนี้เลยเชิญเชิญด้านหน้าคนแข่งด้านหน้าเลยครับเวลาไม่จำกัดนะไม่มีเวลาจับนะเป้าหมายคือพุ่งลงไปแล้วเนี่ยคว้าธงให้ได้พร้อมนะคุณองค์ก่อนนะครับครั้งที่หนึ่งพร้อมไปรู้เลยครับเอาละครับไปเอาละรู้ทิศรู้ทางแล้วพร้อมคุณโอมพร้อมต้องสาดเลยผมว่าคนข้างล่างพร้อมสาดเลยลองมาแล้วหนึ่งครั้งรู้หมดแล้วนะฮะทั้งหมด5ครั้งนะครับทีมที่1นะฮะคุณบางคุณเหมียวนะครับโป๊ะต้องเอาทองมาให้ได้โอ้โหนี่เปิดตาแล้วนะฮะพร้อมไปเอาละครับรู้แล้วครับไปแล้วครับสองนะครับมาเริ่มที่ติดทองพร้อมเรียบร้อยทุกอย่างพร้อมอุปสรรคเดินทางไปดูแล้วเหนื่อยขาที่สุดเลยมานิ่งๆแล้วแล้วมือนี่ยื่นออกไปก่อนเลยนะครับพอไปถึงนี่ละลืมไปว่านี่เหยียบสุดแล้วมือแกสั้นแค่นี้แหละเหยียบเป็นสุดแล้วนะครับได้แค่นี้แล้วแวบลงเลยจริงๆถ้าเป็นนิ้วก้อยหนูจะถึงแต่นิ้วก้อยพี่หม่ำเขางอลงไปมันก็เลยไม่ถึงคุณหม่ำไปดัดนิ้วให้ดีๆลงอีกทีนึงพี่อีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวให้มิวสุดท้ายครั้งที่3แล้วนะครับตอนนี้ครั้งที่3ได้มาแล้ว1นะครับพร้อมไปแล้วครับเอาละครับไปแล้วครับว่าอะไรนะให้มาตรงๆทางด้านนี้พี่เขาพูดอะไรเนี่ยต่อรองกันสามครั้งมาแล้วนี่คือครั้งที่สี่แล้วนะครับได้มาหนึ่งพื้นเท่านั้นเองไปเอานะครับเอานะครับมามาลูกเห็นลูกต้องภูมิใจรอจังหวะนี้หน้าตาแปลกมากเลยอยากจะบอกอะไรบ้างนี่นึกหน้าตาตลกนี่คุณอย่ากลืนแป้งเลยนะเพราะเดี๋ยวต้องไปใช้ต่อโอ้โถเอาออกมาแล้วในปากก็ยังเติมเลยไม่ตะกี้รอขายอยู่ตั้งนานไม่เห็นหน้าหมับเลยนี่ว่าขาวๆนะแต่สุดท้ายนะรอจังหวะครั้งแล้วนะครับได้มา2พื้นแล้วนะครับครั้งสุดท้ายคราวนี้น้องหมิวมาเองพร้อมครั้งนี้น้องหมิวเหรอน้องหมิวครับผมไม่ปะไม่เอาเขาแข่งกับเราอยู่นะอะไรนะเขาแข่งกับเราอยู่ผมปะน้องครับผมเท่ากับทลายตัวเองพร้อมนะครับไปกลุ่ม2ใครครับกลุ่มคุณเท่งและคุณตะดีนะครับเตรียมลุย5ครั้งครั้งที่1พร้อมเอาเบื่อไปนะครับเอาได้ดูดีนะครับตั้งการแล้วพวกเราครับไปแหม
จะล้มทำไมคุณจะล้มทำไมเอาล้มแล้วคุณล้มทำไมท้อเอาละครับครั้งที่สองใครครับโอเคคุณน้องพร้อมนะครับคุณหม่ำก็ยังไม่พร้อมครับเดี๋ยวรอก่อนเอ๊ะทำไมมารอตรงท้ายขบวนเนี่ยเอ๊ะมาออตรงท้ายขบวนเนี่ยแหละพร้อมครั้งที่สองไปครับลุยแล้วครับเอาละครับไปแล้วไม่พยายามไอเราอยากจะคว้าผ้าแต่มารมันคอยผลักครั้งที่สองไม่ได้นะครับครั้งที่สามจะได้ทงหรือไม่ชอบครั้งที่สามไปครับมานะครับโอ้นิดเดียวครั้งที่สี่ใครจะแก้ตัวครับเอายังดิเอายัง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 ไอ้นี่ก็จะเอาตลกอย่างเดียวไปเล่นทำไมเล่าอย่าเล่นดีเออยังไม่ได้สักผืนเนี่ยโอ้ยพี่ไม่เล่นหรอกลิงมันแกงครั้งที่สี่ครั้งที่สี่พร้อมไปเอาละครับรอนะครับไปรู้นะครับจะเป็นยังไงครับไปได้ครับไปได้เลยเลยโอ้ยเลยอย่างเดียวอย่างพูดอย่างเดียวพูดอย่างเดียวโอ้พูดอย่างเดียวมันจะจ้าเอาตลกอย่างเดียวเท่งเนี่ยเออไม่ตั้งใจเลยเออตั้งใจที่สักผืนนึงเออน้องเขาก็รออยู่เนี่ยเออเอาเอาแหมเล่นกันช่วยกันเอาผืนหนึ่งเอาให้ได้ผืนหนึ่งเอาให้ได้อย่างน้อยต้องมีหนึ่งคนนะอย่างน้อยต้องมีหนึ่งคนบนแพนะฮะบนที่นอนสองก็ได้สามก็ได้นะครับเนี่ยดูเขาแนะนำได้ครับได้หมดนะครับแล้วแต่ชิ้นนอนเดี๋ยวไปส่งเองเอางี้ชิ้นนอนแล้วพี่กระโดดไหลลื่นพร้อมจำไว้นะไปเอาละครับวางแผนเป็นทีมตกลง5ครั้งได้มา1คะแนน1คะแนนเอาละเป็นกลุ่มสุดท้ายเพราะฉะนั้นวางแผนดีๆได้เปรียบมากเอาละนะฮะพร้อมเดี๋ยวเราประสักก่อนนะครับโอ้โหอะไรเนี่ยมาละวันนี้เราจะเห็นปวกทาแป้งไงทำไมฝ่ายนี้มีความตั้งใจสูงมากเลยกระตือรือร้นมากไม่ได้ป้ายใครเลยหนูผสมแป้งอยู่ข้างล่างเหรอไม่ได้ป้ายใครเลยโอ้ยน่าสงสารเนาะมิวได้กี่ผืนมิวได้กี่ผืนมิวได้3ผืน3ผืนเป็นตัวตั้งตอนนี้เพ่งเลยผืนเดียวไงผืนเดียวครับของเราเอาให้ครบเลย5ครั้ง5ผืนทั้งหมด5ครั้งนะครับนี่คือครั้งที่1 5ผืนพร้อมเอาละครับดูนะครับความมุ่งมั่นพร้อมตามองอ่ะ
หลบแป้งให้ได้ทั้งก็หลบไปหลบเขาหลบได้แล้วรู้ไหมว่ามาดีด้วยนะมาดีด้วยนะโอ้ยไม่มีโอกาสได้คว้าผ้าหรอกพี่ตาความรักก็มีอุปสรรคอย่างนี้แหละนางพญาเคยไปทำที่ไหนอ่ะพูดไปละดังเกินนี่นะพี่แม่เนื่องจากตอนซ้อมเนี่ยไม่มีใครบอกมาก่อนครับสรุปคะแนนกันก่อนคะแนนครับตอนนี้เตชินมี0คะแนนค่ะน้องหมิว1คะแนนค่ะและพอส0คะแนนค่ะต่อเลยคุณหมอสมบัติกับกาแฟบอดี้ไอซ์คอฟฟี่ค่ะเชิญออกมาเลย3ท่านมาสาวได้สาวเอาไปเลยช่วยกันเลยนะครับมาใครใครเลยหรือระหว่างทางใครจะสลับเข้าสลับออกได้เลยอย่าหยุดไม่ไหวอย่าพอแล้วครับพร้อมไปเลยเอาละครับลุยเลยลุยเลยเร็วๆๆๆอย่าหยุดวันนี้ดีวันนี้หมดไฟรับหมดไฟรับสีอะไรล่ะครับนี่มาเชิญตรงนี้ครับโอ้เราต้องการสีเงินเราต้องสามทั้งหมด 3,500 ค่ะสิ่งพิเศษกำลังสนุกจะมีอะไรมาใช่แล้วสนุกแน่นะคะแต่ว่าดูคะแนนกันก่อนน้องเตชินตอนนี้0คะแนนและน้องมิวนะคะ1คะแนนแม่หญิงสาวส่วนน้องพอส0คะแนนค่ะความตั้งใจดีแต่ยังไม่มีคะแนนค่ะและรอบนี้สนับสนุนโดยเครื่องสำอางเทลมี
มาถึงเรื่องราวต่างๆของมนุษย์โลกเรานี้เติบโตกันขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วแต่การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญอ้วนนี่สำคัญมากถ้าไม่ออกกำลังกายนี่จะเกิดนะเรื่องเยอะแยะเลยร่างกายก็จะไม่ดีวันนี้จะมีโชว์กี่กับเรื่องราวอะไรและคนๆนี้จะนำอะไรมาให้ชมเขามาแล้วชผมว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากบางคนนี่ไม่เอาใจใส่สุขภาพเอ้าวันนี้แปลว่ากีฬาต้องเป็นสิ่งที่ดีอยากจะบอกกำลังกายเป็นสิ่งดีอยากบอกทุกท่านเลยตั้งแต่ด้วยวัยทองของพวกเราในอายุ40ขึ้นพูดจาไปพลอยไม่ๆผมพูดถึงเพราะวันนี้วัยทองนั้นเลยที่มาเนี่ยอ้ําอาม่าอาแปะซิมต่างนะนี่เลยนี่เลยฐานะสวนลุมนี่ยิบมันนี่ลูกหลานของยิบมันครับยิบเผือกยิบเผือกคนนี้ประคองคนโน้นฮะใครประคองใครคนนี้คนนี้ประคองคนนี้อ๋อ นี่เป็นทวดที่เห็นอย่างนี้ลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะจำได้ไหมครับจำได้ไหมครับนี่ยิบทีวีนะที่ทีวีนะครับในทีวีนะครับคงบังยาครับครับคุณยาครับนี่ดูใกล้ๆครับมองนี่ทีไปมองตรงโน้นทำไมมันคุณมายุราจะแม่จะแม่ตายดีอยู่นู่นอ๋อมิวหลานเหนือว่าหลานเชียวจะมาลำท่าเก๊กพาปู่มาลำท่าเก๊กอ๋อท่าเก๊กเหรอออกกำลังกายได้ได้หลานเนี่ยพาปู่มาตายนี่หลานเนี่ยเหรอฉีกขานางพญาขานางพญาต้องค่อยทยอยจูนนะครับครับผมฉีกขาเลยนะนางพญาเคยไปทำที่ไหนอ่ะส่วนมากทำให้ลูกหลานดูลูกหลานก็จะจำว่ามันเป็นท่าออกกำลังกายอ๋อเชิญดนตรีมาเหมือนก็เป็นการแสดงเหรอครับทีแรกจะโชว์สิกขานางพญาแต่นี่เป็นอะไรนางพญาขาฉีกแล้วเดี๋ยวดูรุ่นใหม่ไปที่ไหนก็เจอมีใหม่กันนี่เหรอรุ่นใหม่ไปไหนก็เจออ่ะมาโอ้มันไม่ไปเต้นตามท่าตัวเองเอามาไม่ถือมาเก็บไว้ลูกก็เปิดเดี๋ยวนี้ฟุตบอลโลกกำลังดังนี่เอาการเต้นแบบฟุตบอลอะไรมาต่างประเทศเลยวันนี้แอฟริกาแอฟริกาเลยแอฟริกาเลยใครมีใครมาโจอี้โจอี้โจอี้มาเลยอ้าวมาเลยถอนเลยครับถอนเลยครับถอนเลยครับโจอี้มาโจอี้มาโจอี้โจอี้แล้วโจอี้ไหนที่นำเต้นอะไรเงี้ยเต้นฟุตบอลโลกอ่ะเออคนไหนอ่ะโจอี้คุณชื่ออะไรครับโจอี้ป่ะฮะนี่เด็กกันนะกับคินากำลังชนะกำลังโจอี้กับกันครับ
ปวดหัวแล้วปวดหัวแล้วเฮยูสปิกไทยอันไหนขนาดนั้นคำมันโจยนะฉันโอเคเดี๋ยวคำนั้นคำมันนี่คำมันก็ด้วยกันอ๋อเขาบอกว่าเขาเป็นครูนำเต้นเลยโจยเขาชื่อโจยมาละโจยกันนะยังไงยังโอเคโอเคยังไงโจยกันคนนี้คุณโจอี้เรารู้จักกันดีอยู่แล้วโจอี้อ้าวแล้วมาสองเรามีเรามีค่าตัวอยู่คนเดียวนะอ่ะงั้นถ้างั้นค่าตัวนี่มันแบ่งไม่ได้แบ่งไม่ได้ต้องเอาคนเดียวแล้วคุณเชิญใครมาอาจารย์คนนี้เขาจะเอาไปได้ปะพูดไปละแบ่งเกินเฮ้ยนี่นะนี่ไปผมอยากรู้ไอ้ตรงกงนี่อะไรเนี่ยเขาบอกคนละครึ่งไม่ได้ถ้าคนละครึ่งต้องแยกทางกันไปเลยแล้วตกลงใครเต้นเอางี้แล้วกันเอาคนที่พูดไทยชัดดีกว่าพูดไทยชัดไหมพอได้อ่ะอย่างนี้ชัดแล้วนี่พูดไทยชัดไหมก็ไม่ได้ชัดกว่าเองให้ยูสปิกไปต่อแล้วชัดอย่างนี้มันชัดเหลือเกินพูดเลยพูดเลยเต้นพูดเต้นพูดเต้นได้นะหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดเลยหยุดเลยรวมกันกำลังพูดอย่างนี้ดีกว่าการถามเลยดีกว่าถามเลยเอาเป็นคำถามเลยนะให้สามท่านนี้ตอบกูรอกำลังคิดเลยเห็นท่าเต้นไหมเห็นท่าเต้นในเพลงเขาไหมฮะหรืออาจจะเป็นแบบแฟนๆกองเชียร์ต่างๆนะท่านี้เขาเรียกนึกออกไหมเขาเรียกดิสกี้แดนซ์จะถามว่าดิสกี้แดนซ์ที่เราเห็นเนี่ยเป็นท่าเต้นที่ประยุกต์มาจากท่าของอะไรระวังท่าบูชาเทพเจ้าหรือท่าที่สองหรือท่าที่สองประยุกต์มาจากท่าเตะฟุตบอลเป็นท่าอะไรครับเอาละครับตอบเลยครับร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยดูนะฮะแต่ชินนะครับเอามาเป็นเปิดปั๊บเป็นท่าบูชาบูชาเทพเจ้าน้องหมิวเลยครับออกมาเป็นท่าบูชาเทพเจ้าเหมือนกันสองบูชาแล้วมาปิดท้ายครับพอชพอชออกมาเป็นอ้าวเหมือนกันเลยบูชาเทพตกลงดิสกี้แดนซ์เป็นท่าเตะฟุตบอลค่ะให้เห็นเจ้าอย่างนี้ดีกว่าหลายหลายคนใช่ไหมคุณมัมตอนนี้ท่านี้โด่งดังไปทั่วทั้งโลกไอ้ท่าอื่นผมไม่รู้หรอกอะไรพ่ออะไรคุยกับพี่อยู่อะไรพ่อฮะคุยกับผู้ใหญ่อยู่ทำไมท่าฟุตบอลเป็นยังไงเขามีการโอ้โหออกเขาบอกว่าดัดแปลงมาจากท่าเตะฟุตบอลของนักฟุตบอลที่มีการเตะการแปรการมองนะอันเนี้ยมารวมเป็นท่าเต้นอันนี้เลยแล้วทั่วทั้งโลกทุกเชื้อชาติศาสนาทุกในเรื่องราวของอาชีพต่างเต้นกันหมดเลยโชว์เลยดีไหมมาเลยนะดิสซี่แดนนะครับมาเลยโชว์นี่แหละที่คุณเข้ามาเนี่ยคนนี้นะจ๊ะดิสซี่แดนนะครับอ๋อเป็นท่าโอเคชิบาระดีวานิยายโอฮิตมีบอสฮิวิโยโก้โก้โก้ลีลาผมท่าฟุตบอลต่างๆนะฮะไม่ว่าเป็นการท่ารับท่าเลี้ยงนะการพักการโมงเราคนได้เอากระดาษมาเนื่องจากตอนซ้อมน่ะไม่มีใครบอกมาก่อนครับลงคะแนนอีกทีนะคะเตชินตอนนี้0คะแนนค่ะน้องหมิว1คะแนน1คะแนนแล้วพอ0คะแนนไปเลยมาสมัครกับกาแฟบอดี้ทรีนวันเลยค่ะมาเลยครั้งนี้มาจะเป็นใครเอามามาเปลี่ยนบ้างมาเอานะฮะเอาให้เต็มที่เวลาไม่หยุดจุดสุดท้ายก็จะยอมเลยนะครับพร้อมไปลุยเลย
การช่วยเราใช่ไหมเอามาดูนะครับของเดิม 3,500 ของใหม่ 14,570 ตอนนี้มี 18,070 โอ้โหไม่ได้ดูในเรื่องราวอดีตของ3ท่านนี่ไม่หลับมากสรุปคะแนนก่อนนะครับเดี๋ยวได้รู้ดูคะแนนกันนะคะตอนนี้เตชินยัง0คะแนนค่ะและน้องหมิว1คะแนนค่ะส่วนพอสก็0คะแนนค่ะขุดขึ้นมาห่างเราสนับสนุนโดยเซเป้บิวตี้ดริงค์ค่ะ1คะแนนสุดท้ายใครจะได้ไปพูดถึงเรื่องการเปิดตัวในรายการชิงร้อยชิงล้านเปิดตัวอะไรฮะเปิดตัวครั้งแรกเขาไม่ได้มาพร้อมกันนะมาทีละคนทีละคนมาทีละคนมาทีละเวลากันแต่ว่าวันนี้เป็นการเปิดตัวของใครที่จะทำให้เราฮาครั้งแรกของครั้งแรกของใครเป็นครั้งแรกของคุณมังคุณเทพหรือว่าคุณโหน่งเอ้ามาคิดว่าจะเป็นใครคิดว่าเป็นครั้งแรกในรายการของคุณให้มาฮากันให้ได้รับปิดไว้นะครับได้รับปิดไว้มาอันนี้ต้องเดาเพราะมันไม่มีเหตุมีผลเลยอยู่ที่เราจะขุดใครขึ้นมาครับตอนนี้มาติดท่านเลยครับคุณเตชินก่อนนะครับออกมาเป็นพี่โหน่งมาดูคะแนนของพี่โหน่งอันหมิวเป็นใครครับเป็นพี่เทเทยังไงกันแน่โอ้โหพร้อมครับมาเป็นเทงสองเทงหนึ่งโหน่งใครจะได้คะแนนไปนะครับออกมาเป็นเซเป้บิตริงเป็นครั้งแรกของของฮัลโหลโอ้เจ้าตัวก็ยังไม่เห็นหรอกยังไม่รู้จะไปดูครั้งแรกของตัวเองเชิญ3ท่านมาดูพร้อมกันท่านผู้ชมดูนะว่าครั้งแรกที่นงสภาพรูปร่างหน้าตาและจะเจอการรับน้องใหม่ยังไงด้วยมีรับน้องใหม่ด้วยรับน้องใหม่ด้วยคุณเท่งนี่คือเจ้าชายกบพระอนุชาตามท้องเรื่องของเจ้าชายหม่ำซึ่งจะมาให้เจ้าหญิงเท่งกับเจ้าหญิงโหน่งนั้นจูบดูซิว่าจะกลายร่างเป็นเจ้าชายหรือไม่ไม่เอาหรอกผมจะกลัวไหมก็อ่ะมาไม่เอาไอ้จ้าหญิงเข้ามาอย่าไม่เอาฉันไม่กล้าจูบเขาให้เจ้าหญิงเท่งจูบแล้วครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้ถึงตาเจ้าหญิงโหน่งบ้างจับโหน่งไว้น้องขออ้าวจับไว้หนุ่มกลัวจริงๆเล่นมาสารภาพอย่างนี้ก็เข้าทางสิครับอย่างนี้คงมีเรื่องสนุกแน่คืนนี้เฮ้ยจับมันไว้ล็อกมันไว้ให้มันจูบแต่ดันไม่ยอมไม่ยอมอย่างนี้ไม่ได้หรอกเฮ้ยถ้าไม่ยอมเอารูปมันลงเอาหนุ่มช้าๆออกเลยนั่นมีการขู่กันด้วยครับคุณผู้ชมเอามาแปะขึ้นมัมอะไรเอารูปลงเหรอเอารูปลงกระเท่งกินก็ได้โอ้โหทุ่มทุนสร้างขนาดนี้ถึงจะสมเป็นน้องใหม่สามชาติตัวจริงครับยอมแล้วโอ้ยเพิ่งขึ้นนะวางมันนี่วางไว้ให้ทีมงานเริ่มไม่แน่ใจครับว่าแกกลัวจริงหรือแกแกล้งกลัวเป็นการต้อนรับน้องใหม่แล้วกันวันนี้นะเอ้ยเอากระบะมาไหนๆก็ไหนๆแล้วครับรับน้องใหม่ทั้งทีมันก็ต้องเต็มยศกันนิดหนึ่งเอาละนอนลงในฐานะต้อนรับน้องใหม่แก๊งสามชาแล้วก็เลยรับน้องใหม่แบบสุดๆจูบกบโอ้โหใกล้เลยเอาตัวเดียวพอตัวเดียวพอเดี๋ยวเขามีป้ายเขามีหยอกล้อกันนิดหน่อยครับคอหอมปากหอมคอก่อนที่จะถ่ายรูปร่วมกันในฐานะน้องใหม่คนล่าสุดของแก๊งสามชาอ้าวแล้วคุณหม่ำทำอะไรครับนั่นมันล่วงมันล่วงเธอได้ดีเลยเธอได้ดีมาบอกมึงเลยทักทายอีกมากมายเลยนะมาช่วยกันเนื่องจากตอนซ้อมเนี่ยไม่มีใครบอกมาก่อนครับและคุณโหน่งแกก็เป็นคนขี้เล่นครับเลยตามเลยไปเลยแล้วกันเพื่อเป็นการฝึกความกล้าหาญครับโอ้ยน่ากลัวจริง
ล้งหรือเปล่าแล้วก็เพิ่งมาใหม่แล้วก็กลัวจริงหรือ acting หรือเปล่าต่างๆไม่รู้ว่ากลัวจริงหรือไม่กลัวจริงแต่วันนั้นโอ้โหเทหมดเลยนะนี่ข้อนี้เตชินได้1คะแนนค่ะได้เพิ่มมาแล้วเรียบร้อยนั่นแสดงว่าเตชินกับน้องหมิวนี่คะแนนเท่ากันเท่ากันน้องพอสก็กดเปิดประตูแล้วกดเปิดประตูนะแต่ก็รอเชียร์กันต่อไปนะครับไปประตูหม่ำนำโชคครับสนับสนุนโดยเซเป้บิวตี้ดริงค์ค่ะประตูหม่ำนำโชคกับเซเป้บิวตี้ดริงค์ค่ะวันนี้คะแนนเท่ากันสองท่านเลยใครสองประตูทั้งคุณเตชินกับคุณหมิวปรึกษาหารือกันเองเลยว่าใครจะหนึ่งใครจะสองแล้วมาเปิดพร้อมๆกันใครเจอหม่ำนะฮะโชคดีเข้ารอบไปหนึ่งหรือสองใครจะเลือกยังไงผมเลขสองครับผมก็หนึ่งเชิญมาเลยคุณพอดมาเชียร์ด้วยยังไงเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่แล้วนะฮะคำตอบมีเฉลยอยู่ในนี้นะฮะเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วพร้อมๆกันนะฮะพอถึงสามปุ๊บดึงคุณหม่ำออกมาให้ได้พร้อมใครจะเจอหม่ำนำโชคนะครับหนึ่งสองลุยแล้วครับเดินมาเลยเดินเดินน้องมิวนี่เขานำมาตลอดเลยแล้วก็มาแพ้ทายแล้วดูดิแล้วมาคว้าดอกไม้ช่องามนะฮะแต่ว่าเขามีเฉลยอยู่แล้วนะคะคำตอบอยู่ที่สองค่ะมาเลขสองนะครับที่สองตกลงเลยแซงโค้งก่อนปลายท้ายไปเลยเอายังไงก็ตามต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะคะน้องเหมียวแล้วก็น้องพอชค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับค่ะเข้ารอบไปครับคนเดียวส่วนเตชินยังมีอีก1ล้านลอยอยู่ที่คาโเขารอมาเลยนะคะแม่อ้าวเปิดได้เจอปัญญามยุราป้ายละหมื่นเปิดเจอติดกัน6แผ่นป้ายรับ1ล้านไปเลยอย่าเจอแกงสามชามันเท่งโรพันตุ๊กกี้ส่งไม่ได้เลยสนับสนุนโดยบริษัทคาโอคอมเมอร์เชียลประเทศไทยจำกัดหมายเลขครับคาโอหมายเลขเอาคาโอหมายเลขเลข9ครับเริ่มแล้วนะครับต้องการปัญญามยุรามาเป็นโอ้โหครับต้องการปัญญามยุราครับมาปัญญามยุราเป็นปุ๊งอ้าวมาเลยครับที่เหลือเอาให้ได้นะครับเข้าหมายเลข10ครับปัญญามยุราปัญญามยุราปุ๊งโอ้โหหน้าเบิ้งมาเชียวเสียใจใหญ่เลยหมายต่อไปครับเข้าหมายเลขหมายเลขเข้าหมายเลข3ครับต้องการปัญญามยุราเป็นเข้าหมายเลขเข้าหมายเลขเอาละครับปัญญามยุราปุ๊งโอ้โหอีกใบค่ะใบสุดท้ายใบสุดท้ายสุดท้ายแล้วปัญญาข้าโอหมายเลข6ครับหนูจะเป็นอะไรปัญญามยุราปุ๊งโอ้โหไม่เชื่อลองดูที่เหลือนะครับข้าโอ1เป็นโอ้คุณส้มนะครับข้าโอ7นะครับนี่ง่ายข้าโอ4ข้าโอ4ค่ะนี่ครับติดกันโอ้เรียงเลยนะเนี่ยเลยข้าโอ5ค่ะ5นะครับข้าโอ5ข้าโอ11ค่ะคุณเทพและข้าโอ12 12นี่เอาเชิญเลยค่ะเชิญตรงกลางนี่เลยนะครับไม่น้อยค่ะเตชินรับไปทั้งหมด 48,070 ค่ะสวัสดีค่ะผมได้ทุกธนาคารอย่างนี้นะครับชิงร้อยชิงล้านช่อง7ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ